สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับ Channel Only Hate นะคะวันนี้นะคะออนจะมาแต่งหน้าตาทีนี้นะคะโซโลเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในคลิปนี้นะออยแต่งยังไงนะคะอันดับแรกนะคะออจะทาครีมรองพื้นก่อนหน้านี้นะคะออยทาครีมบำรุงผิวแล้วแต่ว่าต่อไปนะคะออจะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนเนาะอันนี้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแรกของ La Roche Posay นะคะจินนี่นะคะเขาไม่ได้แต่งหน้าหนาเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องการความแบบว่าผิวธรรมชาติวันนี้นะคะจะใช้ของแบรนด์นามินะคะ Make Up Pro BB Wet To Powder ตัวนี้นะคะคุณสมบัติของ BB ตัวนี้นะคะเขาจะให้ความปกปิดในระดับดีเลยนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยไม่ได้แห้งตึงนะคะก็คือยังให้ความเป็นผิวอยู่นะคะถ้าเกิดวันไหนที่เราต้องการแบบว่าผิวสบายๆค่ะก็จะใช้ตัวนี้นะคะต่อไปแป้งนะคะวันนี้นะคะจะใช้ของนามินะคะแมตต์พาวเดอร์นะคะเป็นตัวที่หยิบมาใช้บ่อยพอสมควรนะคะวันนี้ว่าจะใช้แป้งที่เป็นหัวพุ่มๆแบบนี้นะแตะไปที่แป้งค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่ทาไปที่บริเวณแก้มของเราหน้าก็จะดูสว่างขึ้นมาแล้วต่อไปนะคะว่าจะมาปัดคิ้วกันก่อนซึ่งเสียงก่อสร้างข้างนอกดังมากเราจะไม่ต้องเราไม่ต้องสนใจนะคิดซะว่าเป็นเสียงนกเสียงนายนะคะเนาะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเขียนคิ้วนะคะว่าจะใช้ของมิลินดานะคะแต่ว่าจะใช้ด้านที่เป็นแปรงนะวันเสาร์วันนี้ไปเที่ยวไหนกันทุกคนต่อไปนะคะเท่าที่ดูนะคะในลุคของเจนนี่นะเขาจะปัดคิ้วที่มีความค่อนข้างที่จะตั้งนะคะก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นของเคสนะคะเป็นสี BR3 นะคะก็จะได้คิ้วที่แบบมีความเฉียวมากขึ้นเลยก็เดี๋ยววันนี้เขาจะใช้ของทาท่านะคะอย่างนี้นะลงเบาๆให้ทั่วบริเวณเปลือกตาทั้งสองข้างเลยนะคะใช้แป้งที่เป็นลักษณะเป็นหัวแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีอ่อนนะคะสีนี้นะทาตรงบริเวณหัวตามาจนถึงกลางตานะคะนี่เสร็จแล้วนะคะในงานตานะต่อไปนะคะเราจะมาทำเชดดิ้งจมูกกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเชดดิ้งจมูกเราก็จะใช้ของตัวเดิมเลยนะคะก็จะเป็นของ Wet n Wild นะคะเป็นตัวนี้นะเราจะค่อยๆไล่ที่ตรงโคนของจมูกนะคะปัดแก้มวันนี้นะคะเราจะใช้ของ 4U2 นะคะจะใช้แป้งที่เป็นหัวประมาณนี้นะก็ทาบริเวณนี้ไล่มาจนถึงโคนผมนะมีแก้มขึ้นมานิดนึงแล้วต่อไปนะคะไฮไลท์นะคะว่าจะใช้ของออโบนะคะไฮไลท์ที่แบบว่ามีชิมเมอร์นะปัดแก้มก็ได้นะคะทำไฮไลท์ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะจะราคาถูกมากๆเลยนะคะจะน่าจะประมาณ130 บาทนะหน้าก็จะมีความเงามากขึ้นนะคะต่อไปนะคะคิ้วนะเรายังไม่เสร็จคิ้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเราใช้แค่มาสคาร่าอยู่นะต่อไปนะคะเราจะมาวาดหางคิ้วเพิ่มนะคะนี่ก็จะได้คิ้วแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะมาดัดขนตานะ
เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปปัดขนตากันนะคะเราจะมาทาอีไลเนอร์กันก่อนเนาะวันนี้นะคะออนจะใช้อีไลเนอร์ของ Intuit นะคะนี่นะคะจะเป็นสีดำนะจะเป็นไลเนอร์แบบเจลนะออนขอตัวไปเขียนอีไลเนอร์ก่อนนะคะนี่ออนก็ไปเขียนอีไลเนอร์มาเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะออนจะมาปัดมาสคาร่านะคะออนจะใช้ของ Maybelline นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Maybelline New York นะปัดสักประมาณ 2-3 รอบนะเพื่อความหนาของขนตานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ติดขนตาปลอมนะนี่ออปัด2รอบนะคะก็จะได้ขนตาแบบว่าหนามากก็จะได้ขนตาแบบประมาณนี้เลยต่อไปนะคะจะมาทาปากกันนะคะในลุคนะคะปากเขาจะมีความแดงมากเลยวันนี้นะเนื่องจากว่าเราเน้นงานปากเราก็จะใช้ของ Baby Bright นะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีแชมเปญนะจะเป็นสีที่แบบแดงสุดเลยนะคะแบบแดงสุดเลยต่อไปนะคะปากแล้วเนาะออยจะมาทาหัวตากันนะคะไฮไลท์หัวตานะคะจะใช้ของแบรนด์เกาหลีนะซึ่งออยไม่รู้ว่าอันนี้มีจำหน่ายที่ประเทศไทยหรือเปล่านะอันนี้นะคะจะเป็นของโซโกรนะคะจะเป็นของโซโกรนะใช้แป้งนะคะที่เป็นหัวเรียวๆนะแตะแล้วก็ทาที่บริเวณหัวตานะคะไม่ต้องยืดนะหัวตามาเราจะเทยื้อจังต่อไปอันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวออนขอไปใส่เสื้อผ้าดีๆก่อนเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะแล้วรอติดตามรับชมกันนะคะว่าในคลิปต่อไปนะมีอะไรมาอัปเดตกันเนาะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ